รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนในรายการพลเมืองดีรายการที่จะทำให้คนพิการรวมถึงคนไทยทุกคนได้เรียนรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่9และสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่10ครับโดยความร่วมมือของสำนักงานกสทช.มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้เราสองคนอยู่ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เป็นโครงการที่พลิกฟื้นผืนดินให้กลับมาเขียวชอุ่มอีกครั้งและนับเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาแห่งแรกในจำนวน6ศูนย์ทั่วประเทศครับโครงการนี้มีที่มาอย่างไรเรามาเยี่ยมชมและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะน้องแหม่มครับเชื่อไหมว่าพื้นที่ตรงที่เรายืนอยู่นี้เมื่อ10กว่าปีที่แล้วพื้นที่นี้เสื่อมโทรมและแห้งแล้งมากเพราะการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวครับพี่ต้นคะการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะคะการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวคือการปลูกพืชชนิดเดียวกันหรือไม้พันธุ์เดียวกันในบริเวณกว้างซึ่งการปลูกแบบนี้มีข้อเสียคือเมื่อมีแมลงศัตรูพืชหรือมีโรคร้ายมาลงที่แปลงก็จะทำให้เสียหายทั้งแปลงได้เลยล่ะครับเกษตรกรจึงต้องใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณที่มากขึ้นระยะเวลาเพียง20ปีเท่านั้นพื้นที่ที่เคยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติกลับมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างหนักสภาพดินแห้งแล้งเนื้อดินแห้งเป็นทรายมีการชะล้างพังทลายของดินสูงไม่สามารถปลูกหรือทำการเกษตรอะไรได้เลยครับแม้แต่มันสำปะหลังซึ่งเป็นพืชที่ทนแล้งก็ยังไม่สามารถปลูกได้เลยครับไม่น่าเชื่อเลยนะคะพี่ต้นว่าการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวเนี่ยจะให้ผลกระทบกับธรรมชาติขนาดนี้นอกจากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะการบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตรก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน้องแมมที่เขาต้องบุกรุกพื้นที่ทำการเกษตร
ก็เพราะการปลูกพืชไร่เชิงเดี่ยวต้องใช้พื้นที่กว้างเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มากที่สุดและการลงทุนทำการเกษตรก็มีค่าใช้จ่ายในการเก็บผลผลิตค่อนข้างสูงเพราะเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะออกมาพร้อมๆกันจึงต้องรีบเก็บรีบขายถ้าหากเก็บไม่ทันผลผลิตก็เน่าเสียขายไม่ได้ราคาแล้วก็ถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาแต่ถ้าไม่ขายผลผลิตก็จะเสียเกษตรกรจึงจำใจต้องรีบขายผลผลิตจากที่จะได้ราคาก็ขาดทุนมากขึ้นครับได้รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเกษตรกรมีแต่จะเสียเปรียบอย่างเดียวเลยนะคะไหนจะต้องลงทุนทำการเกษตรแล้วก็ต้องจ่ายค่ายาค่าแมลงอีกโอ้โหน่าเห็นใจจริงๆค่ะด้วยเหตุนี้เองเมื่อดินถูกทำลายก็ไม่สามารถทำการเกษตรได้ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนจึงต่างพากันขายที่ดินทำกินค่ะที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดศาลบวรราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราและที่ตรงนี้มีราษฎร7คนได้น้อมเกล้าถวายที่ดินบริเวณหมู่2จำนวน264ไร่เพื่อต้องการให้สร้างพระตำหนักพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสว่าก็เลยถามผู้ที่ให้ที่นั้นนะถ้าหากไม่สร้างตำหนักแต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหมเขาก็บอกว่ายินดีก็เลยเริ่มทำในที่นั้นต่อมาราษฎรน้อมเกล้าถวายที่ดินเพิ่มเติมอีก497ไร่รวมกับที่ดินบริเวณสวนรุกขชาติและสวนพฤกษศาสตร์รวมแล้วพื้นที่ 1,240 ไร่ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชทานที่ดินที่อยู่ติดกับศูนย์แห่งนี้เพิ่มเติมอีก655ไร่ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,895 ไร่พระองค์ท่านได้เสด็จทอดพระเนตรที่นี่อยู่บ่อยครั้งและทรงมีพระราชดำริกับหน่วยงานราชการต่างๆเช่นกรมชลประทานกรมป่าไม้กรมพัฒนาที่ดินและกรมปศุสัตว์ค่ะให้รวมกันพัฒนาที่ดินแห่งนี้เพื่อจัดทำให้เป็นศูนย์ศึกษาและสาธิตทางด้านการพัฒนาด้านการเกษตรกรรมและงานศิลปาชีพเพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาดูงานและค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งศูนย์จึงเริ่มขึ้นแม้จะมีบางคนเชื่อว่าการจะพลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งตรงนี้ให้กลับมาสมบูรณ์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนมีความหวังที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ได้คือความเชื่อมั่นที่ว่าหากความเดือดร้อนของประชาชนทราบถึงพระเนตรพระกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์จะไม่ทรงละเลยต่อความทุกข์ยากของราษฎรและจากการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในทุกๆภูมิภาคทำให้พระองค์ท่านทรงเข้าใจถึงปัญหาและแก้ไขได้อย่างถูกวิธีครับอ
ัตถุประสงค์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรให้มีรายได้ที่ดีมากยิ่งขึ้น 2. เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาทางวิชาการและการพัฒนาทางด้านเกษตรและอาชีพให้แก่เกษตรกรในภาคตะวันออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ 3. เพื่อเป็นแหล่งฝึกอบรมให้ความรู้ทางด้านการเกษตรและศิลปาชีพพิเศษให้แก่เกษตรกรค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังนี้ 1. พัฒนาให้เป็นศูนย์ตัวอย่างด้านเกษตรกรรมที่สมบูรณ์แบบทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำฟื้นฟูสภาพป่าพัฒนาดินวางแผนปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์อีกทั้งส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 2. พัฒนาพื้นที่รอบนอกศูนย์ศึกษาให้มีความเจริญขึ้นเป็นตัวอย่างแก่การพัฒนาพื้นที่อื่นๆต่อไป 3. ให้นำวิธีการที่ได้จากการทดลองศึกษาวิจัยแล้วสำเร็จมาใช้ในพื้นที่ต้องประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในท้องที่ครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของการพัฒนาด้านการปรับปรุงดินการนำวิธีธรรมชาติมาใช้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งแล้งโดยการใช้ปุ๋ยพืชสดปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกรวมถึงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินครับพระองค์ท่านนะคะทรงให้ความสำคัญกับน้ำเป็นอย่างมากค่ะโดยที่สร้างอ่างเก็บน้ำนะคะอยู่โดยรอบของศูนย์ค่ะและเมื่อมีการพัฒนาน้ำขึ้นมาแล้วก็เริ่มปลูกพืชไร่เลี้ยงปลาในที่ลุ่มและในส่วนที่เป็นเนินนะคะก็เลี้ยงสัตว์ปลูกหญ้าปลูกไม้ที่ให้ผลรวมไปถึงการปลูกป่าทำอย่างนี้ไปพร้อมๆกันนะคะก็จะทำให้สภาพดินที่แห้งกลับกลายเป็นดินที่ดีค่ะและเมื่อดินดีแล้วพื้นที่แห่งนี้ก็สามารถจะทำการเกษตรได้อีกครั้งหนึ่งค่ะนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแล้วยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงได้เข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ด้วยครับแต่พื้นที่ของศูนย์กว้างมากให้เดินชมคงไม่ไหวครับที่นี่จึงมีรถรางพาเที่ยวชมรอบๆศูนย์ครับโอ้โหดีจังเลยค่ะมีรถรางอีกแล้วอ่ะใช่ครับชอบมากๆเลยอยากไปแล้วค่ะเพราะว่าอยากจะรู้นะคะว่าที่เนี่ยมีศูนย์อะไรให้เราได้เรียนรู้และไปเที่ยวชมกันบ้างดีเลยครับพร้อมไหมพร้อมค่ะไปกันเลยครับThank you.
ด้านหลังนี้คือพระตำหนักสามจั่วครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างบ้านพักรับรองเป็นบ้านไม้2ชั้นมีใต้ถุนสูงไม่มีการตอกตะปูใช้การเข้าลิ่มทั้งหลังซึ่งเป็นการสร้างบ้านแบบโบราณทรงออกแบบด้วยพระองค์เองและให้ชื่อว่าบ้านสามจั่วเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2525แล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2526ครับซึ่งบ้านพักของพระองค์ท่านนะคะก็ไม่ได้เน้นในเรื่องของความหรูหราแต่อย่างใดค่ะแต่เน้นที่จะออกแบบเพื่อการใช้งานเป็นหลักมั่นคงแข็งแรงนะคะพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของความพอเพียงและความสมถะอย่างแท้จริงค่ะเราสองคนก็ได้นั่งรถรางเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ต่างๆภายในศูนย์กันไปแล้วนะคะซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการทางการเกษตรค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงมุ่งหวังที่จะพัฒนาศูนย์นี้ให้เป็นศูนย์อเนกประสงค์สำหรับผู้คนในทุกๆด้านโดยให้ศูนย์นี้ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นศูนย์พัฒนาการแบบเป็ดเสร็จหรือ One Stop Service คือเป็นศูนย์สัพพวิทยาการและพักผ่อนหย่อนใจในคราวเดียวกันค่ะน้องแมมครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือห้วยเจ๊กที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชทานเงินที่ราษฎรน้อมเกล้าถวายคราวเสด็จมาที่ศูนย์ครั้งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2522โดยโปรดให้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ดินปลูกผักของเจ๊กโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2522โอ้โหตรงนี้ลมเย็นอากาศดีมากๆเลยนะคะไม่อยากจะเชื่อจริงๆค่ะพี่ต้นว่าที่เนี่ยเคยแห้งแล้งมาก่อนเพราะว่าที่แม่มเห็นเนี่ยนะคะมีแต่ต้นไม้เขียวขจีเต็มไปหมดเลยค่ะและอากาศนี่ก็สดชื่นจริงๆค่ะพี่ต้นคะการเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรอะคะการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระราชทานแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำสำหรับทำเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งเกษตรกรไทยมีพื้นที่ทำการเกษตรเฉลี่ยครอบครัวละ 10-15 ไร่ให้แบ่งพื้นที่ในอัตราส่วน3ต่อ3ต่อ3ต่อ1ได้แก่พื้นที่น้ำพื้นที่ดินเพื่อทำนาปลูกข้าวพื้นที่สำหรับปลูกพืชไร่และที่สำหรับอยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์ครับพี่ต้นจะบอกว่าทฤษฎีที่พระองค์พระราชดำรินั้นไม่เคยมีใครคิดมาก่อนนะครับได้รู้อย่างนี้แล้วนะคะรู้สึกประทับใจแล้วก็ตื่นตันใจมากๆค่ะพระองค์ท่านทรงทำงานหนักทรงคิดค้นคว้าวิจัยในทุกกระบวนการด้วยพระองค์เองเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ต่างๆที่ประสบกับปัญหาแล้วก็นำมาปรับใช้ให้เข้ากับแต่ละภาคที่ต้องประสบปัญหาภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนของท่านในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีความสุขแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะอ
คำราชาศัพท์วรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่าทอดพระเนตรหมายถึงดูค่ะตัวอย่างประโยคคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทอดพระเนตรพื้นที่ในตำบลเขาหินซ้อนเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริหนึ่งในโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถือเป็นโครงการที่เป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จด้านเกษตรกรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจที่จะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการทำเกษตรกรรมและเป็นโครงการที่ชาวบ้านและภาครัฐได้ช่วยกันและสานต่อพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถทำการเกษตรปลูกไม้ผลเลี้ยงสัตว์และทำการประมงเป็นอาชีพหลักและทำงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมทำให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมและศึกษาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งอยู่ที่กิโลเมตรที่53ฉะเชิงเทรากบินบุรีริมทางหลวงหมายเลข304หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.เขาหินซ้อน.com ครับยังมีอีกหลายโครงการหลวงที่เราจะพาคุณผู้ชมไปชมและเดินตามรอยเท้าของพ่อตามโครงการพระราชดำริของพระองค์ท่านในครั้งต่อๆไปครับติดตามได้ในรายการพลเมืองดีได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ทุกวันเสาร์เวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.หรือรับชมย้อนหลังได้ที่www.thaideftv.com ครับติดตามความเคลื่อนไหวแนะนำและติชมกันมาได้ที่ www.facebook.com/devcitizen ค่ะและสำหรับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ